ลำดับที่7สัตว์โลกมืดบอดพระพุทธภาษิตอันทะภูโตอยังโลโกตนุเกถวิปัสสติสกุโนชาละมุโตวะอโปสกายคัจจติแปลความว่าสัตว์โลกนี้เป็นผู้มืดบอดมีน้อยคนที่เห็นแจ้งน้อยคนจะไปสวรรค์ได้เหมือนนกลงเล็บที่ติดข่ายแล้วหลุดจากข่ายมีน้อยฉะนั้นอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าโลกิยะมหาชนนี้ชื่อว่าเป็นผู้มืดบอดเพราะไม่มีดวงจักษุคือปัญญาคนในโลกนี้มีน้อยที่เห็นแจ้งในไตรลักษณ์คนส่วนใหญ่ถูกข่ายคือมารรวบรัดไว้มีน้อยคนที่จะหลุดไปได้ส่วนมากถูกมารรวบรัดแล้วชักพาไปสู่นรกที่ไปสวรรค์หรือนิพพานมีน้อยเหลือเกินต่อไปนี้จะได้อธิบายขยายความโดยถือเอาคำของพระอรรถกถาจารย์เป็นแนวโลกิยะมหาชนนั้นคือคนส่วนมากผู้ยังคล้องอยู่ในโลกหรืออารมณ์ของโลกยังเห็นโลกสวยงามน่าอภิรมย์ชมชื่นเป็นโอกาสให้มารย่ำยีได้สมดังพระพุทธภาษิตว่าสุภานุปัสสิ่งวิหารันตังอินทรเยสุอาสังวุตังโภชนามหิอมตันยุงอุสีตังหินวิริยังตังเวปสหติมาโรวาโตรุกขังวะลุบบลังแปลว่ามารย่อมย่ำยีบุคคลผู้มีปกติเห็นอารมณ์ว่างามผู้ไม่สำรวมอินทรีย์ไม่พอประมาณในการบริโภคเกียจคร้านมีความเพียรเลวเหมือนลมพัดเอาต้นไม้ที่ทุรพลฉะนั้นโลกิยมหาชนนี้หลงเพลิดเพลินอยู่ในโลกหลงแสวงหาฝ่ายกว้าโลกียรมต่างๆเช่นลาภยศสรรเสริญสุขเมื่อไม่ได้ก็เดือดร้อนได้ก็ติดอยู่จมอยู่ไม่อาจถอนตนได้ท่านเปรียบผู้เช่นนี้ว่าเหมือนผู้บอดเพราะไม่มีจักษุภายในคือปัญญาจึงไม่อาจมองเห็นสัจจะแห่งโลกได้เขามีแต่ตาเนื้อสำหรับเห็นรูปต่างๆอันยั่วยวนให้หลงรักหลงชังมีคนจำนวนน้อยที่เห็นแจ้งเห็นแจ้งในอะไรตอบว่าในไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งปวงส่วนมากมักจะเห็นเที่ยงสุขและตัวตนท่านเรียกการเห็นอย่างนี้ว่าวิปลาสคือเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงหรือเข้าใจผิดวิปลาสนั้นเป็นไปในเรื่อง4เรื่องคือ 1. เห็นสิ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยง 2. เห็นสิ่งเป็นทุกข์ว่าสุข 3. เห็นสิ่งไม่ใช่ตัวตนว่าตัวตน 4. เห็นสิ่งไม่งามว่างามสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนกายนี้ไม่งามปฏิกูลด้วยอาการต่างๆความเกิดขึ้นในเบื้องต้นความแปรปรวนในท่ามกลางความแตกสลายในที่สุดเป็นเครื่องหมายว่าไม่เที่ยงในวงเล็บอนิจจลักษณะความทนไม่ได้เป็นเครื่องหมายว่าเป็นทุกข์ทุกขลักษณะความไม่ได้ตามใจหวังเป็นเครื่องหมายว่าไม่ใช่ตัวตนอนัตตลักษณะความปฏิกูลต่างๆเป็นเครื่องหมายว่าไม่งามความจริงใครจะเข้าใจอย่างไรสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็คงสภาพอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้าใจของคนใครจะเข้าใจตะวันออกว่าเป็นตะวันตกก็หาเปลี่ยนทิศตะวันออกให้เป็นตะวันตกได้ไม่ผู้นั้นสำคัญผิดเข้าใจผิดไปเองในวงเล็บวิปลาสแต่ผลแห่งความเข้าใจถูกและเข้าใจผิดย่อมต่างกันความเข้าใจถูกให้สำเร็จประโยชน์ได้เร็วความเข้าใจผิดทำให้เสียประโยชน์เสียเวลาเช่นเดียวกับการเดินทางระยะทางที่จะไปไกลใกล้ไกลเท่าใดก็คงอยู่เท่านั้นเมื่อใครเข้าใจถูกก็ไปถูกและไม่ต้องเสียเวลามากใครเข้าใจผิดก็ไปผิดหรือหลงทางต้องเดินวกวนอ้อมค้อมยืดยาวเกินกว่าระยะทางที่ควรเดินขออภัยทำให้เสียเวลาเปล่าไปมากสัตว์โลกทั้งหลายนี้ต่างก็เดินทางไกลด้วยกันทุกคนทางไกลคือสังสารวัฏนี้เวียนเกิดเวียนตายกันอยู่ไม่รู้จักจบต่อเมื่อได้พบพระพุทธเจ้าได้สดับธรรมของท่านเข้าใจแจ่มแจ้งปฏิบัติตามจึงทำที่สุดชาติที่สุดทุกได้อย่างไรก็ตามแม้ในสมัยของพระพุทธเจ้าคนที่ได้เคยเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เห็นแจ้งก็มีน้อยอยู่นั่นเองส่วนมากวนอยู่ในความมืดคืออวิชชามืดบอดเพราะตัณหาอุปาทาน
คนส่วนมากถูกมารรวบรัดไว้ถูกชักดึงไปสู่นรกมารในที่นี้กล่าวเจาะจงเอากิเลสมารมหาชนติดอยู่ในบ่วงมารเหมือนนกติดตาข่ายน้อยตัวที่จะเอาตัวรอดได้นอกนั้นเป็นเหยื่อของนายพรานมนุษย์ก็เหมือนกันมีน้อยคนที่จะไปสวรรค์พระพุทธเจ้าเคยตรัสเปรียบไว้ว่าคนไปสวรรค์เท่าเขาโคส่วนคนไปนรกเท่าขนโคแสดงว่าต่างกันมากพระพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะปรารภธิดาของนายช่างหูคนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องธิดานายช่างหูสมัยหนึ่งพระศาสดาเสด็จถึงเมืองอาลวีชาวเมืองอาลวีพากันต้อนรับและถวายทานแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระพุทธเจ้าอนุโมทนากถาอันปฏิสังยุตด้วยมรณสติภาวนามีอาทิว่าท่านทั้งหลายจงเจริญมรณสติอยู่เสมอว่าชีวิตของเราไม่ยั่งยืนความตายเป็นของแน่นอนเราจะต้องตายเป็นแน่แท้ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตของเราไม่เที่ยงความตายเที่ยงบุคคลผู้มาเจริญมรณสติภาวนาอยู่เสมอเมื่อความตายมาถึงเข้าย่อมสะดุ้งกลัวต่อความตายเหมือนคนเห็นอสรพิษฉะนั้นส่วนบุคคลผู้เจริญมรณสติอยู่เนืองนิดเมื่อความตายมาถึงเข้าย่อมไม่กลัวไม่สะดุ้งเหมือนคนเห็นอสรพิษแต่ที่ไกลมีโอกาสหลีกเลี่ยงหรือเอาไม้เขี่ยมันทิ้งไปเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายพึงหมั่นเจริญมรณสติคนทั้งหลายอื่นฟังพระธรรมเทศนาครั้งนั้นแล้วก็แล้วกันไปไม่ได้เอาใจใส่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติตามแต่กุมารีผู้หนึ่งเป็นธิดาของช่างหูกฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วคิดว่าพระดำรัสของพระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์จริงเราควรเจริญมรณสติเนืองๆตามคำสอนของพระพุทธองค์ดังนี้แล้วเจริญมรณสติทั้งกลางวันกลางคืนพระศาสดาจากเมืองอาลวีเสด็จไปยังเชตวันวิหารเมืองสาวัตถีกุมารีธิดาช่างหูกเจริญมรณสติอยู่ทุกวันเป็นเวลา3ปีเช้าวันหนึ่งพระศาสดาทรงตรวจอุปนิสัยของสัตว์โลกที่พระองค์ควรโปรดได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติผลของธิดาช่างหูกแห่งเมืองอาลวีนั้นจึงพร้อมด้วยพระสาวกหลายรูปเสด็จไปยังเมืองอาลวีชาวเมืองอาลวียินดีต้อนรับอย่างคราวก่อนพระศาสดาประทับณอัคคาละวะวิหารชาวเมืองอาลวีพากันไปเฝ้าถวายทานฟังธรรมฝ่ายกุมารีธิดาช่างหูกทราบข่าวการเสด็จมาของพระศาสดาและมีจิตยินดีว่าพระโคดมพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาของเราเป็นอาจารย์ของเราพระองค์มีพระพักเพียงดังจันทร์เพ็ญเสด็จมาแล้วและคิดต่อไปว่าเราเคยได้เข้าเฝ้าพระศาสดาเมื่อ3ปีก่อนโน้นบัดนี้เราจะได้เห็นพระสรีระซึ่งมีวรรณะดังทองคำของพระองค์จะได้ฟังธรรมของพระองค์ซึ่งไพเราะจับใจยิ่งนักวันนั้นบิดาของนางได้กล่าวกับนางว่าลูกรักพ่อรับทอผ้าที่คนอื่นมาจ้างทำไว้ผืนหนึ่งทอค้างไว้ยังไม่เสร็จเหลืออยู่อีกประมาณหนึ่งคืบพ่อจะให้เสร็จในวันนี้เจ้าจงกรอได้หลอดแล้วนำมาให้พ่อโดยเร็วกุมารีคิดว่าเราใคร่ฟังธรรมของพระศาสดาแต่บิดาสั่งให้กรอได้ทำอย่างไรดีหนอเธอปริวิตกต่อไปว่าหากเราไม่กรอได้ให้บิดาแล้วไปฟังธรรมเสียบิดาจะพึงโบยตีเราเพราะฉะนั้นเราควรกรอได้ให้ท่านก่อนแล้วไปฟังธรรมภายหลังพวกชาวเมืองอาลวีอังคาพระศาสดาแล้วรับบาตรรอฟังอนุโมทนาแต่พระศาสดาทรงสุสนีกล่าวกันว่าเมื่อพระศาสดาทรงดุสนีใครๆในโลกหรือเทวโลกก็ไม่อาจทำให้พระองค์ตรัสอะไรได้ไม่มีใครกล้าทูลทุกคนจึงอยู่ในอาการนิ่งเหมือนกันหมดที่พระศาสดาทรงดุษณีนั้นเพราะทรงดำริว่าเราเดินทางมา30โยชน์เพราะปารภธิดาของช่างหูกบัดนี้เธอยังไม่มีโอกาสมาเราจะทำอนุโมทนาต่อเมื่อเธอมาถึงแล้วกุมารีกรอได้เสร็จแล้วใส่กระเช้าเดินมายังที่ที่พระศาสดาประทับอยู่พระศาสดาชะเง้อดูนางเธอทราบอาการนั้นว่าทรงรอคอยการมาของนางอยู่นางเข้าไปภายในพระรัศมีถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณที่สมควรแห่งหนึ่งทำไมพระศาสดา
จึงต้องถึงกับชะเง้อมองตอบว่าเพราะทรงทราบแน่ว่ากุมารีนั้นจะต้องตายในวันนี้ความตายของปุถุชนมีคติไม่แน่นอนแต่เมื่อนางได้ฟังธรรมของพระองค์บรรลุโสดาปัตติผลแล้วย่อมมีคติแน่นอนไม่ตกต่ำเธอจักไปบังเกิดในดุสิตพิภพพระศาสดาทรงประสงค์จะสงเคราะห์เธออย่างนี้จึงทรงรอการมาของเธอหวังการมาของเธอพระศาสดาตรัสถามเธอผู้ยืนอยู่ท้ายบริษัทว่าเธอมาจากไหนไม่ทราบพระเจ้าข้านางทูลตอบเธอจะไปไหนไม่ทราบพระเจ้าข้าเธอไม่ทราบหรือตรัสถามทราบพระเจ้าข้าทูลตอบเธอทราบหรือไม่ทราบพระเจ้าข้าคนทั้งหลายฟังแล้วโพนธนากันว่ากุมารีนั้นพูดเล่นลิ้นกับพระศาสดาไม่ควรเลยเพื่อแก้ข้อสงสัยของคนทั้งหลายพระศาสดาจึงขอให้นางอธิบายว่าเพราะเหตุไรนางจึงพูดเช่นนั้นนางจึงทูลว่าข้อที่ข้าพระองค์มาจากเรือนของช่างหูกพระองค์ย่อมทรงทราบดีอยู่แล้วแต่ข้าพระองค์ไม่ทราบว่าก่อนจะมาเป็นมนุษย์นี้ข้าพระองค์มาจากไหนพระศาสดาทรงเปล่งสาธุการแก่นางเป็นครั้งแรกว่าปัญหาที่เราถามเธอแก้ดีแล้วเพราะเราถามเธอโดยหมายว่าก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์เธอมาจากแหล่งใดนางทูลตอบไปว่าข้อที่ข้าพระองค์กำลังไปโรงทอหูนั้นพระองค์ย่อมทราบดีอยู่แล้วแต่ข้าพระองค์ไม่ทราบว่าเมื่อตายแล้วจะไปไหนจึงทูลว่าไม่ทราบอันหนึ่งที่ว่าทราบนั้นคือข้าพระองค์ทราบแน่นอนว่าข้าพระองค์จะต้องตายแต่ไม่ทราบว่าจะตายในเวลาใดและที่ใดพระศาสดาทรงประทานสาธุการแก่นางถึง4ครั้งว่าปัญหาที่ตรัสถามนั้นนางตอบชอบแล้วแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่คนทั้งหลายซึ่งประชุมกันอยู่ที่นั้นว่าท่านทั้งหลายไม่ทราบความหมายของคำที่กุมารีผู้นี้กล่าวแล้วจึงโพนธนาว่านางพูดเล่นลิ้นกับเราแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ท่านทั้งหลายคนเหล่าใดไม่มีจักษุคือปัญญาคนเหล่านั้นย่อมเป็นเหมือนคนบอดส่วนผู้ใดมีปัญญาผู้นั้นชื่อว่ามีจักษุพระศาสดาตรัสย้ำว่าสัตว์โลกเป็นผู้มืดบอดมีน้อยคนที่เห็นแจ้งน้อยคนที่ไปสวรรค์เหมือนนกที่ติดข่ายแล้วมีน้อยตัวที่จะหลุดจากข่ายมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อเทศนาจบกุมารีนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลกุมารีถวายบังคมพระศาสดาแล้วรีบเอาได้หลอดไปให้บิดาที่โรงทอผูกบิดาของนางกำลังนั่งหลับจับเฟิร์มหูกอยู่นางไม่ได้สังเกตว่าบิดากำลังหลับหรือไม่ส่งกระเช้าหลอดได้เข้าไปมันกระทบปลายเฟิร์มแล้วตกลงบิดาของนางตกใจตื่นฉุดปลายเฟิร์มทอผูกต่อโดยไม่ได้มองสิ่งใดบังเอิญปลายเฟิร์มข้างหนึ่งกระแทกอกกุมารีอย่างแรงนางล้มลงตายทันทีไปบังเกิดในดุสิตพิภพฝ่ายบิดาของนางเหลียวมาดูเห็นธิดานอนตายอยู่เช่นนั้นมีความโศกเป็นกำลังคิดว่าคนอื่นใครเล่าจักดับความโศกของเราได้เห็นแต่พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นจึงรีบไปเฝ้าทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบและขอให้แสดงธรรมเพื่อดับความโศกพระตถาคตเจ้าทรงแสดงอนัมตักขสูตรคือสูตรอันว่าด้วยสังสารวัฏอันยืดยาวเป็นที่เวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายน้ำตาของสัตว์ทั้งหลายที่ร้องไห้ในสงสารนี้มีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เสียอีกพระศาสดาตรัสปลอบนายช่างหูกว่าอย่าโศกนักเลยท่านร้องไห้เพราะเหตุเดียวกันนี้มานานนักหนาแล้วในสังสารวัฏอันยาวนานนี้น้ำตาของท่านหลั่งออกมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เสียอีกช่างหูกบรรเทาความโศกได้แล้วขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักพระศาสดาไม่นานนักได้บรรลุ